สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ของ Toyota นะครับที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับที่ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือ Toyota Yaris A-Team นะครับรถยนต์ในกลุ่ม Eco Car นะครับที่มีพรีเซนเตอร์ชื่อดังระดับโลกอย่างแบมแบมก็อตเซเว่นเป็นพรีเซนเตอร์นะครับต้องเรียกได้ว่ารถยนต์คันนี้นะครับจัดเต็มจริงๆนะครับโตโยต้าไม่กักไว้นะครับมีมาให้ในเรื่องของความคุ้มค่าเทคโนโลยีและขนาดที่มีความใหญ่ขึ้นในทุกมิติแบบจัดเต็มจริงๆครับใส่ไว้ในรถยนต์คันนี้เช่นเดียวนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปชมครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับผู้ชมมิติตัวถังที่ผมบอกคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าใหญ่ขึ้นในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดความกว้างของตัวรถนะครับขนาดความยาวของตัวรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีในเรื่องของระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นและกว้างขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าทำให้รถยนต์คันนี้น่าจะมีขนาดของตำแหน่งที่นั่งภายในห้องโดยสารใหญ่ขึ้นรวมไปถึงความเสถียรของการขับขี่นะครับว่าจะมีการขับขี่ที่เสถียรภาพมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับกับฐานล้อที่กว้างขึ้นออกทางด้านข้างนะครับนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมในเรื่องของตัวกล้องนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับรวมไปถึงกล้องที่เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆ Toyota Safety Sense นะครับ ADAS ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผู้ชมนี่เลยที่เห็นตรงนี้นะครับคือกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับคันนี้มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมากับตัวรถเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์ต่างๆผมถือว่าคันนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สีสันนะครับสีสันของกระจังหน้านะครับมาพร้อมกับสีสันแบบเปียโนแบล็กนะครับก็ถือว่ามีความหรูหรามากขึ้นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คันที่เรากำลังพรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ Toyota A-Team นะครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับคันนี้ที่จะมีเพิ่มเติมมานะครับนั่นก็คือกระจกมองข้างนะครับแบบสีดำเปียโนแบล็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปชมด้านข้างกันครับสำหรับด้านข้างของตัวรถนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับคันนี้นะครับมีในเรื่องของเส้นสายรายละเอียดนะครับที่ค่อนข้างเฉียบคมชัดเจนนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของการดีไซน์ด้านข้างนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับเสา C นะครับเสา C เนี่ยด้วยความลาดของหลังคานะครับคันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการเทากระจกด้านข้างมาใส่นะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความสว่างมีความโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของความรู้สึกสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวยางนะครับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่านะครับ Blue Earth นะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการนำล้ออัลลอยนะครับขนาด16นิ้วมาให้คันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมาในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับตัวเปียโนแบล็กนะครับที่บริเวณฝาท้ายนะครับแล้วก็ดีฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับรวมถึงไฟท้ายแบบ LED ขนาดใหญ่นะใหญ่โตเลยทีเดียวแหละนะครับเปิดมาดูที่ฝาท้ายนะครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่คุณผู้ชมนี่โอ้นี่ลึกสุดมือเลยนะครับสำหรับผมน่าจะใส่ถุงก๊อฟรวมไปถึงกระเป๋าต่างๆแล้วก็สัมภาระเยอะมากๆแน่นอนครับคุณผู้ชมคันนี้ผมถือว่าค่อนข้างมีความจุฝากระโปรงท้ายที่ค่อนข้างดีเลยนะครับดูแล้วน่าใช้งานครับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับมีเฉพาะในรุ่นของพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะครับเป็นหนังแท้นะครับผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีมาให้นะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว USB A นะครับ2รูนะครับสามารถใช้งานกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์บริเวณด้านข้างแผงประตูนะครับตรงนี้เนี่ยช่องใส่แก้วใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมและอยู่บริเวณที่เราสามารถหยิบจับได้อย่างสะดวกนะครับถือว่าเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับงานก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ที่ชอบเลยก็คือตัวสีเปียโนแบ็กของเขานะครับมีลายเหมือนลายที่เป็น
เพชรๆไดมอนด์ไดมอนด์ด้วยนะขนาดของห้องโดยสารนะครับตรงนี้เนี่ยปรับด้านหน้าเนี่ยนั่งสบายนะครับผิวสัมผัสของเบาะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีการยืดหยุ่นแล้วก็มีการรับกับตัวที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับคุณผู้ชมเข้ามาภายในห้องโดยสารตอนหน้านะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าคันนี้นะครับโตโยต้าไม่มีกั๊กนะใส่เข้ามาแบบเต็มๆนะครับมีมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีในเรื่องของกล้องมองรอบคัน360องศานะครับมีในเรื่องของตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็ตัวเส้นสีที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับได้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับเปลี่ยนสีตามความต้องการของเราได้ถึง60สีคุณผู้ชมหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะครับแต่ยังไม่แยกส่วนนะเป็นดิจิตอลนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ USB A นะครับมีมา Power Outlet นะครับ 12 โวลต์นะครับแล้วก็มีระบบการเตือนลืมคาดเข็มขัดนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับค่อนข้างใหญ่และลึกนะครับเพราะว่า Toyota เนี่ยผู้ออกแบบดีไซน์และคิดค้นมาแล้วว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่มีขนาดกระเป๋าตังค์ยาวๆนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะคลัชหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยใส่ได้กับบริเวณนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะอันเนี้ยผมว่าใช้งานได้ดีนะครับที่บังแดดนะครับโอ้โหกระจกใหญ่มากใหญ่เต็มเท่ากับที่บังแดดอันนี้เลยนะครับไหนลองเปิดอีกฝั่งนึงดูฝั่งซ้ายไม่มีนะครับมีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับไฟนะครับเป็นปุ่มกดนะครับมีที่ใส่เรื่องของแว่นตานะครับมีมาให้ครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจอเป็นมาตรวัดแบบดิจิตอลนะครับบอกในเรื่องของข้อมูลต่างๆครบครันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับปุ่ม Push Start นะครับยังเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาให้ในทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีมาพร้อมด้วยเรื่องของกุญแจ Keyless นะครับคันนี้ก็ถือได้ว่าสะดวกสบายและการใช้งานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานสำหรับการใช้คีย์เลสในการเปิดปิดประตูและก็สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มนี่แหละครับตัวเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับมาพร้อมกับ Sequential Chip นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับบวกลบได้ที่บริเวณนี้นะครับก็ผลักมาที่ด้านขวาของเกียร์นะครับหรือเข้าตัวเรามาเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มลดความต้องการของการปรับเกียร์ได้ตรงนี้นะครับคือแผงเรื่องของการควบคุมระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับออโต้ไฮบีมเปิดไฟสูงต่ำเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเรื่องของออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับยังมีในเรื่องของตัวที่เป็นเซ็นเซอร์รอบคันนะครับการเตือนกันชนด้านหน้าแล้วก็การเปิดปิดแทร็กชั่นคอนโทรลสามารถควบคุมได้ในจุดนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับยังมีในเรื่องของเปิดปิดนะครับควบคุมนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ตามการกดปุ่มล็อกของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมความสะดวกสบายในการใช้งานครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับในเจ้า Toyota Yaris Ativeใหม่คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วนะครับขนาด 1.2 ลิตรนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่94แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่110นิวตันเมตรนะครับซึ่งทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติซุปเปอร์CVTi นะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยสำหรับในเรื่องของแรงม้าและแรงบิดนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดิมนะครับที่มีการพัฒนาใหม่นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเหมือนกันในทุกรุ่นย่อยนะครับแต่ว่าในระบบของความปลอดภัยในด้านการขับขี่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับแล้วก็พรีเมียมเฉยๆนะครับในขณะที่2รุ่นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดรัมเบรกทางด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์คันหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในกลุ่มของ Eco Car นะครับก็มีประมาณแรงม้าแรงบิดที่ค่อนข้างใช้งานได้ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันประมาณนี้ครับสำหรับในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับยังมีมาพร้อมกับระบบเบรกป้องกันล้อล็อกนะครับหรือว่า ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบเสริมแรงเบรกหรือว่า BA นะครับรวมไปถึงระบบควบคุมการทรงตัว VSC นะครับและระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับหรือว่า Traction Control นะครับนอกจากนั้นยังมีในเรื่องของระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
ระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะครับหรือว่า blind spot นะครับรวมไปถึงระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะครับหรือ RCTA นะครับและที่สำคัญนะครับยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องของระบบการป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าด้านข้างและก็ม่านด้านข้างนะครับถือว่าครบคันแล้วก็มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่มาแบบจัดเต็มจริงๆครับโดยสรุปนะครับของเจ้า Toyota Yaris Etiq คันนี้นะครับนอกจากมีขนาดมิติตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงม้าแรงดิดสำหรับเครื่องยนต์นะครับ Toyota ยังเคลมไว้อีกด้วยนะครับว่าในเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มีความเฉียบคมแม่นยำใหม่นะครับยังเพิ่มความสนุกสนานในด้านการขับขี่นะครับแต่ความรู้สึกนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับหลังจากที่มีการไปทดสอบที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่มีมาให้ค่อนข้างครบครันอย่างที่เราเรียนให้ทราบในตลอดคลิปนะครับว่าคันนี้ Toyota ปล่อยของแบบจัดเต็มจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่แคปชั่นทางด้านล่างนะครับและก็ใส่ไว้ในช่องทางต่างๆของ PPTV นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของข่าวสารทางด้านยานยนต์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง PPTV ในทุกช่องทางนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ